ดีจ้ะเกนหลงสวัสดีจ้ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับงานมงคลที่กำลังจะมาถึงนะจ๊ะนี่ฉันยังไม่ได้บอกใครเลยเธอรู้ได้ยังไงคนอย่างฉันเนี่ยอยู่เฉยๆข่าวก็เข้าหูมาเองนั่นแหละแล้วนี่มันเลือกหนังสือเวดดิ้งเลือกชุดแต่งงานเหรอจ๊ะไม่เห็นต้องลำบากเลยนี่ให้ฉันช่วยดีไซน์ให้ก็ได้ทั้งชุดมั่นและชุดแต่งเลยนะเธอจะมาออกแบบชุดในงานมั่นในงานแต่งให้ฉันก็ใช่น่ะสิฉันจะคิดแค่ค่าตัดเย็บส่วนค่าสมองแล้วก็ชื่อเสียงของฉันเนี่ยฉันไม่ได้คิดฉันไม่ได้ต้องการดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงฉันต้องการคนรู้ใจแล้วก็รสนิยมใกล้เคียงกันซึ่งดูแล้วเนี่ยรสนิยมของเราไม่ใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่ขอบคุณมากแต่คงไม่อ๋อที่เธอไม่ให้ฉันช่วยเนี่ยกลัวฉันจะอยู่ใกล้มากเกินไปจนไปรู้อะไรต่อมีอะไรเรื่องของเธอเขียนแล้วก็เลขาไม้ใช่ไหมในที่สุดเธอก็บอกเจตนาที่แท้จริงของเธอจนได้สินะเรื่องระหว่างฉันเขมกับคุณสุขมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดแล้วฉันก็ไม่จำเป็นที่ต้องอธิบายด้วยเธออยากคิดอะไรก็คิดไปฉันไม่ห้ามอ๋อเราเรื่องงานมงคลของฉันเนี่ยถ้าเธออยากจะช่วยอ่ะช่วยอยู่เฉยๆจะดีที่สุดเธอยังไม่เคยเจอด้านมืดของเข็มอย่างที่ฉันเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามั่นใจในตัวเองให้มันมากเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดก็ได้เคยเจอด้านมืดของเข็มอย่างที่ฉันเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามั่นใจในตัวเองให้มันมากเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดก็ได้ต้องเตรียมโอ๊ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยจ้างใครมาจัดก็ไม่ได้ดังใจด้วยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ